สวัสดีครับขอลน์คุณปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่20บมิถุนายน2565ัน้ะครับวันนี้คุณเปลวเนี่ยหยิบยกเอาเรื่องราวที่พักเพื่อไทยเดินสายไปที่จังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการขึ้นเวทีไปปลาใสถึงทักษินกับยิ่งหลักแต่คุณเปลวเนี่ยให้หัวข้ออย่างงี้ครับบอกว่าไล่หนูแต่ตีปูตีแมวหมายถึงอะไรเริ่มต้นอย่างนี้ครับ ุณเปรบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันค่อยสมราคาที่เรียกว่าโกงเอามาแบ่งกันหน่อยอะนะครับโควิดกินหัวชาวบ้านตายโคลมโคลม,คลม,คลมกินอยู่เป็นปีๆคนนู้นคนนี้มีเงินก็ช่วยกันควักซื้ออาหารมาแจากจ่ายแบ่งปันชาวบ้านกันแต่คนชื่อทักษิณเนี่ยแม่นอกจากจะใจหินแล้วนะครับยังใจแคบกว่ารูทวานมดด้วยซ้ำไปคือนอกจากไม่ควักไม่ช่วยอะไรเลยแล้วเนี่ยยังจะมาแช่งชัก ถากถางเรื่องการหาซื้อวัคซีนของรัฐบาลาต่างๆนานาถึงขั้นมีการประมาทหน้านายกกับอนุทินทักษิณบอกว่าอย่างนี้บอกว่าที่มั่นใจว่าร้อยล้านโดสมาแน่นอนสิ้นปีเนี่ยร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียวสิ้นปีนี้ไม่มีร้อยล้านโดสฉีดให้แน่ๆจำได้ใช่ไหมครับกับพูดนี้ทักษิณเคยพูดเอาไว้ปรากฏว่าย่งไงครับยังไม่ทันสิ้นปี64ดยซ้าไปครับ รัฐบาลก็หาวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนทั้งประเทศเกินยเกิน100ล้านโดสแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกด้วยสันดาณขี้โกงเนี่ยแหละครับก็สารพัดจะแฉกันไปเรื่อยอ้างว่าไม่มีใครรับท้าพนันบ้างเพราะฉะนั้นทักษิณไม่ต้องกินขี้หมาทักษิณนี่ไม่ใช่คนใจแค,คบทักษิณพร้อมที่จะทุ่มแหลกแจกไม่อั้นอยู่นะครับเพราะว่าจะทุ่มจะแจกก็เฉพาะเมื่อคำนวณแล้วเห็นว่าทุ่มลงไปแล้วจะได้ผลประโยชน์กลับมาเป็นสิ่งตอบแทนคุ้มค่า เท่านั้นแหละครับก็อย่างที่เห็นแะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยส่งลูกสาวพร้อมกับหน่วยองครักษ์พิทักชายกระโปรงขยงใหญ่เลยทีเดียวนะครับยกทับทางเครื่องบินจากกรุงเทพไปลงที่อุบลราชธานีเรียกว่ากลั้นใจควักทีเดียวคือให้มันดูระสมหน้าสมตาลูกสาวนำทับออกศึกไปไล่หนูตีงูเหา่าทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องให้เกลียวกลาวหมาเหา่าหมาหอนเป็นข่าวสะท้อนกันหน่อยนะครับ เดิมพันเก้าอี้สอสอตั้งเก้าเก้าอี้ที่สี่สเกตทีเดียวนะครับไปถึงที่รุดป,ปุ๊บเนี่ยก็มีเจ้าพ่อขาใหญ่หน้าเดิมที่อุบลนั่นแหละครับเกณฑ์ไพรพลสกนไกลเป็นพันเป็นหมื่นสวมเครื่องแบบใหม่เอี่ยมแดงทั้งแผดดินแต่ว่าเปลี่ยนสร้อยจากทักษิณสถาปนาให้ไปเป็นครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมเต็มหนะ้าอกพลึบพลับทั้งสนามบินหมดจมนบางคนตกใจครับตกใจเพราะว่า นึกว่าเวียดกงเวียดมินคืนชีพบุกมายึดสนามบินซะอีกกันนะครับจริงๆไม่ใช่หรอกครับจากนั้นเนี่ยแม่ทัพหญิงผู้โมหน้ามั่นก็นําทัพญาตราไปย่าที่ศรีสะเกดนะครับเปิดยุทธการไล่หนูตีงูเห่าในบัดดลท่านหัวหน้าคอกหมานายกขับเฮ้าครับ,ารบนายกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ฝากขอบคุณน,นะครับแต่ผมหมายถึงคุณเปลเวเนี่ยนะครับผมในานามของคนไทยผู้รักชาติรักแผ่นดินคนหนึ่งเนี่ยขอขอบคุณท่านครับที่ การุณาสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับการที่ไปเกณฑ์ไพรพล,พลแดงนับหมื่นแล้วให้ลูกสาวยกทัพไปตีเมืองสีสะเกดเนี่ยมันทาให้เงินทองสะพัดตามจังหวัดรายทางได้บ้างนะครับพอถึงรีสะเกดแล้วเนี่ยก็อย่ามัวแต่ให้ไพรเต้นเนี่ยตาเลือตาพองเล่นจบอวดเผาไปละพี่น้องผมรับผิดชอบเองเป็นตลกบริโภคแบบเฮยๆอยีกนะครับแล้วองค์อิงเนี่ยก็อย่าแค่พูดตามบทที่องค์ครักษ์ชายกระโปรงได้เขียนให้ท่อง ที่บอกว่าคุณพ่อกับคุณอาฝากมาบอกว่าคิดฮอดหลายเด้ออย่าให้พูดแค่นั้นเลยครับมาต้องซื้อหอมซื้อกระเทียมกับซื้อทุเรียนภูเขาไฟกรอบนอกนุ่มในหวานน้อยละมุนลิ้นกลิ่นไม่ฉุนของดีสีสเกตเนี่ยซื้อมาแจกไพร่ผลที่ตามไปแล้วก็ทิเกฑ์มาติดไม้ติดมือกลับไปฝากพ่ออีหนูแม่อีหนูที่บ้านคนละกระจุกคนละลูกสองลูกด้วยถึงจะดีแม่ตกเบ็ดทั้งทีเนี่ยอย่าคิดตื่นสิครับ ทำให้สมกับสโลแกนตอนที่คุณพ่อเป็นนายกหน่อยโกงแล้วแบ่งปันนั่นแหละครับจำได้ใช่ไหมครับอะไรก็ไม่อะไรละครับเห็นคราวนี้เนี่ยโอ๊กอาร์คพี่ชายเข้าไปด้วยก็ให้พี่อยู่หลังทัพนาดีแล้วนะครับอย่าให้ขึ้นไปพูดเป็นเวทีเดี๋ยวไปพูดเรื่องแอนตี้ยาเสพติดเข้ามาเรื่องการชาหวังว่าจะดิสเครดิตรัฐมนตรีอนุทินจากพักภูมิใจไทยเนี่ยอย่าให้ขึ้นไปพูดเป็นอันขาดนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าตัวนะครับไม่มีอะไรแล้วก็อ๋อเห็นคุณพ่อชอบกินเนื้อส,สดๆไม่ใช่หรอครับ รีสะเกดเขามีเนื้อโคขนเทียบเนื้อวากิวญี่ปุ่นได้เลยนะครับขึ้นชื่อจนต้องจองกันเลยทีเดียวนะครับส่วนมันจะอร่อยยังไงเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่เคยรอเหมือนกันอุ้งอิงอย่าลืมกันแล้วกันนะครับยังไงก็ซื้อเนื้อโคขนเนี่ยส่งไปให้คุณพ่อลองชิมแล้วให้คุณพ่อทักษิณเนี่ยชวนกินเนื้อโคขุนสีสะเกตออกคลับเฮาส์บ่อยๆหน่อยนะครับจะได้กลายเป็นสินค้าแลนสไลด์สีสะเกตไปแต่ว่าบทท่องจำ ที่พวกหลีกลงกงตระกูลชินเขียนให้นําไปพูดบนเวทีที่ศรีสะเกดเมื่อวันศืนเนี่ยไม่เอาครับอย่างนั้นไม่เอาพูดอยู่ทางนี้แต่เล่นเอาคุณพ่อแมวกับคุณอาปูที่อยู่ทางโน้นเนี่ยกระอักเลือดเลยรู้ไหมครับเช่นตรงที่อุ้งอิงจับใหม่แล้วก็อ้อนกับพี่น้องศรีสะเกดบอกว่าพี่น้องยังจํากันได้หรือไม่เมื่อ18ปปีที่แล้วเนี่ยนายทักษิณมาลงพื้นที่พบประชาชนที่อำเภออุทุมพรพิสัย คุณพ่อมีความฝันว่าภายในสมปีคำว่าคนจนต้องหมดแผ่นดินดิฉันเป็นลูกฟังแล้วก็คิดว่ายากแต่คุณพ่อบอกว่าง่ายนิดเดียวเพียงแต่ว,ว่ามันเกิดรัฐประหารปี2549สกซะก่อนแล้วตอนนางสาวยิ่งลักษณ์ถูกยึดอำนาจก็มาที่จังหวัดรีสเกตมาคุยปัญหาเรื่องราคาข้าวที่มันย่ำแย่ซื้อข้าวสูงกว่าราคาตลาดเพื่อช่วยเหลือประชาชนทํามาแล้วนี่แหละครับเป็นคำพูดขององค์อิงเขา คำพูดนั้นนะครับคุณเปลย์บอกว่าที่พ่อเคยบอกว่าภายในสามปีคนจนต้องหมดไปจากแผ่นดินและก็หนูบอกว่ายากนะั่นนะแสดงว่าหนูมีความคิดเป็นคนนะแต่ที่พ่อบอกว่าง่ายนิดเดียวแต่เกิดรัฐประหารปี 4, สี่เก้าซะก่อนอันนั้นมันข้ออ้างแล้วก็เป็นคำแก้ตัวของจอมชอดโชนด้วยโกนโกระดับโลกนะครับพ่อเนี่ยเป็นนายกปี44จนครบสมัย4ปีเลย3มป,ปีอีก1ปีแล้วด้วยซ้ำไปก็ยังไม่เห็นว่าคนจนจะหมดไปจากแผ่นดินเลย เลือกตั้งได้เป็นต่ออีกสมัยหนึ่งคนจนก็ยังเต็มแผ่นดินอยู่แล้วตอนที่ถูกบิ๊กบางทีบจะตกเก้าอีนะ้น่ะพ่อเป็นนายกปีที่หแล้วด้วยซ้ำไปแล้วเธอขึ้นบนเวทีพูดว่าคนจนไม่หมดแผ่นด,ดินเพราะว่าคุณพ่อถูกรัฐประหารปีสี่เกซะก่อนแบบนี้ไม่เอานะลูกเดี๋ยวจะติดเป็นสันดานล,ลูกไม้ใต้ต้นไปไม่เอาไม่เอาคนจนเนี่ยไม่หมดไปตอนพ่อเธอมีอำน,นาจเพราะอะไรรู้ไหมจะบอกให้เผื่ออุ้งอิงเป็นนายกจะได้ไปทําแบบพ่อ พ่อใช้อำนาจแบบช่อฉนกลโกงเฉพาะที่ศาลพิพากษาจําคุกแล้วยมีอยู่4คดีรวมโทษทั้งหมด12ปีนี่ยังไม่เกี่ยวกับที่อยู่ระหว่างปปชไต่สวนอีก2คดีคือคดีทุจริตระบายข้าว G2G ลด2จํจำนวน8สัญญาซึ่งพ่อทักษินกับอายิ่งลักษ์อาเยาวภาวงสวัตดิเนี่ยถูกปปชแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยและก็กำลังไต่สวนอยู่ ส่วนอีกคดีหนึ่งคือคดีที่ถูกกล่าวหาว่าอนุมัติสั่งซื้อเครื่องบินแบบ A340-500 แล้วก็ A340-600 ของบริษัทการบินไทยซึ่งตอนนี้จอดตากแดดฟ้องเทวดาอยู่ที่อุตภเวานั่นแหละ4คดีที่ติดคุกก็มี 1. คุก2ปีคดีทุจริตซื้อที่ดินย่านรัชดาที่เขาเรียกกาผัวเซนเมียซื้อคดีที่1 คดีที่2คุก2ปีคดีทุจริตหวยบนดิน2ตัวสาตัวที่เสียเอาเงินหลวงจ่ายแต่พอได้เอาเข้ากระเป๋านี่คดีที่2คดีที่3เนี่ยคุก3ปีให้เอ็กซินแบงค์ปล่อยสินเชื่อ4,000ล้านให้กับพามา่าเพื่อให้พม่าเนี่ยนำเงินนั้นมาซื้อสินค้าและบริการของบริษัทชินซัตเทลไลน์นี่คดีที่3คดีที่4คุก5ปีฐานให้บุคคลอื่นถือหุ้นบริษัทชินขอบแทน เป็นคู่สัญญาหน่วยงานรัฐมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการโทรคมนาคมและฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการแต่เข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเองเห็นไหมคนจนจะหมดแผ่นดินได้ยังไงล่ะครับในเมื่อพ่อเนี่ยตั้งหน้าต่างตากโกงซะขนาดนั้นน่ยนะครับแล้วก็ที่เรื่อยเจื้อยว่าตอนนางสาวยิ่งรักถูกยึดอํานาจเนี่ย ก็มาที่จังหวัดศรีสะเกดมาคุยปัญหาราคาข้าวที่ย่ำแย่แล้วซื้อข้าวสูงกว่าราคาตลาดเพื่อช่วยเหลือประชาชนคําพูดนี้เนี่ยถ้าอยากจะเป็นนายกองค์อิงต้องหัดฟังนะแล้วก็ศึกษาการบ้านการเมืองซะบ้างนะเรื่องจำนำข้าวเนี่ยปูไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนหรอกหากแต่เป็นการช่วยสร้างหนี้ให้กับประชาชนและประชาชนต้องใช้หนี้แทนอันนี้แต่าหากไม่ได้ฟังที่นายกประยุธทธ์ชี้แจงในสภาเลยตอนที่ฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องงบประมาณไม่ได้ฟังเลยครับ อะฟังนะครับนายกบอกว่าอย่างนี้ตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาเนี่ยโครงการจำนำข้าวขัดทุนไปทั้งหมด957,000ล้านบาทรัฐบาลนี้ตั้งงบประมาณจําละหนี้ไปแล้ว781,000ล้านบาทคงเหลือเงินต้นและดอกเบี้ยอีก300แสล้านบาทเงินตัวนี้ถ้าอยู่เอามาทำได้อีกเยอะอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้นี้ แล้วก็ของใครทําเอาไว้ล่ะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะย้อนกลับหรอกนะนี่แหละครับเป็นกาพูดที่นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาพูดในการอภิปรายเรื่องของงบประมาณคําถามคือก็ใครล่ะครับที่ทำเอาไว้ก็อปูของหนูที่มุดรูหนีนะั่นไงละ่ะใช่ไหมสรุปแล้วเนี่ยนะครับคุณเปรยบอกว่าอย่างนี้ครับ การยกทัพไปไล่หนูตีงูเห่าจะได้ผลแค่ไหนเนี่ยยังไม่รู้นะครับแต่เห็นหนูภูมิใจไทยเนี่ยก็โพสต์เอาไว้อย่างนี้เขาบอกว่าคนภูมิใจไทยเนี่ยหัวใจคิดบวกยินดียิ่งแล้วเพื่อนแก้วมาเยือนนะครับบทสรุปสําหรับวันนี้ครับโครงบทหนึ่งมันต้องมี4บาทใช่ไหมครับแต่นี่แค่2บาทนะครับเพราะฉะนั้นขอเติมอีก2บาทก็แล้วกันว่ายาปาย่า,ยาเถื่อนเราเป็นเพื่อนกันเกณฑ์มามากมายใครใจ่ายยกมือขึ้น